เพลงมาออนเปเปอร์เขาชนะเราครับมังกรทรายเล่นได้ไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆมันแพ้เยตี้ครับชนะทุกอย่างที่โชคชะตาอยากให้เราชนะเปเปอร์เป็นใครใครเขียนเปเปอร์เปเปอร์ได้ถูกฉีกลงมาแล้วครับทุกคนแค่ผมเขียนชะตาชีวิตตัวเองเว้ยโทษทีเยติเทียร์1คอนเฟิร์มออฟตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิทไฟOCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มีฮา Exotic Stainless Steel ก็สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ LINE The Hunt Shop หรือว่าแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับ The Hunt Shop ฝากไปอุดหนุนเขากันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ออซี่ต่อนะคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับซึ่งผมจะสตรีมอยู่ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับก็ถ้าใครว่างเวลานั้นและอยากไปพูดคุยกันแบบสดๆอยากดูผมเล่นเกมแบบเรียลไทม์ก็สามารถไปเจอกันได้ในสตรีมนะย้ำอีกทีหนึ่งวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับหรือบองเยตี้นะครับก็เด็กเรปิเทชันทั่วไปแหละใช้คำว่าเด็กเรปิเทชันก็ไม่ถูกมันคือเด็กเยติแหละที่ใส่หรือบองมาว่าหรือบอมมันค่อนข้างซินเนจี้ได้ดีกับผู้ที่แอทแทคเยอะๆใช่ไหมถ้าทำเบลอัพได้ก็ได้มีเรย์เมดมาก๊อปตัวจั่วได้ก๊อปตัวจั่วไม่ได้นี่หว่ามาก๊อปเยติได้มาก๊อปแบบตัวราลี่ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ใส่เยติตัวใหม่มาด้วยนะครับแคปทีฟเยติแต่มันแค่2ตัวนะผมรู้สึกมันไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นอะคือใส่มาให้พอได้ใช้ให้พอได้ใช้ให้พอได้เห็นนะครับคนอื่นในเด็กก็เยติแทบจะทุกใบเก่าๆใส่มาหมดแล้วก็แพ็กเกจเฟยอร์ดโพชแอนรีซิสเตอร์นี่สายปรับฟอร์บัตมาด้วยนะครับก๊อปเยติก๊อปอโบมิเนเบิลได้นะครับถ้ามันบอร์ดมีเยติหลายๆตัวก็ก๊อปขึ้นมาแล้วให้มันโดดฟรีเทิร์นถัดไปนะแล้วก็มีแพ็กเมนเทอริตี้ปิดเกมนะครับตั้งบอร์ดด้วยเยติเบิ่มๆแล้วก็แพ็กติดโอเวอร์เวมให้เยติปิดเกมได้โดยประมาณนั้นนะก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะไหวไม่ไหวขอเวอร์ชันเล่นละเอียดได้ไหมได้เลยปกติผมก็เล่นละเอียดทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงจริงๆนะเฮ้ใช้สายยิปแต่สายยิปเราสู้ได้ครับเราสู้ได้แบบอันนี้น่าจะดีโอเคผมมี2 Abominable สิ่งเดียวที่ผมต้องการก็คือท็อปเด็กเยตินะครับท็อปเด็กเยติมีเยติตัวอื่นเล่นให้ Abominable กระโดดนะครับไม่ใช่มึงเพื่อนตัวอื่นเยติฆ่าได้ถูกๆใช้ได้ครับใช้ได้เรามีโอกาสท็อปเด็กเยติจากแพปเปอร์หลังจากนั้นเราเล่นทาวเทลส หนีแล้วเดี๋ยวเราก๊อปอันนี้ได้ด้วยเดี๋ยวพออโบมิเนเบิลเชื่อผมมีปัญหากับการพูดอโบมิเนเบิลอ่ะเดี๋ยวพออโบมิเนเบิลมันกระโดดลงไปเราก๊อปมันได้ด้วยแบบฟะบล็อกเลยนะแล้วเดี๋ยวเธอหน้าผมคิดว่าจะโอเพ่นนะครับคิดว่าจะโอเพ่นค่าฮัสตัวนี้เลยขอเยติเลยผมครับถ้าเธอนี้ไม่เคลียร์ฮัสก็ลงอีปลีนมาอีปลีนได้กินแล้วมันจะแปลงร่างแล้วจะตีไม่ได้นี่ครับเยติและเยติแล้วเธอหน้ากระโดดไปอีก2ดีกระโดดไปอีก2ตีแบบสบายอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งอันสองเดี๋ยวเธอนี้ก๊อปอีกตัวครับอะไรวะหน้าเฮียดีโวเต็ดคอนซิลว่ะยิปลีนเวลอัพได้ไวนะครับเท่ากับว่าตัวนี้ความสามารถจะติดไวเวลาแชมเปี้ยนเวลอัพจะฮิลเน็กชาต2หน่วยโอ้คอมโบเฉยฮิลเน็กชาตและแชมเปี้ยนนะแต่ตีมาหรือเปล่าไม่กล้าตีนะถ้าดูดีๆอ่ะแล้วถ้าดูดีๆตรงนี้มันจะตายอ่ะนะพี่ชาย
พี่ชายจะตายแล้วนะครับคอยแอมบูแลนซ์คอยแอมบูแลนซ์เหลือหนึ่งนะเอ้าโอ้โหแล้วโลบแล้วพี่ชายโลบพี่ชายโลบไปหรือเปล่าพี่ชายมาเซฟอิฟลีนได้ยังไงถ้าดูดีๆมันก็มาอยู่ครับคอยแอมบูแลนซ์สวัสดีคุณโรซาริโอครับนี่นะครับนี่คือออซซี่เวอร์ชันละเอียดนะครับละเอียดยิบเรียกได้ว่าค่าเซตัสโฟกัสเต็มหลอดนะครับค่าคอแตกก็เช่นกันนะครับโอ้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 เรามาเจอกับสิ่งที่ไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่นะครับอันนี้จินไม่น่าพิรมเท่าไหร่เนกเราไม่มีฮิลนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้ยติกระโดดไปเร็วๆอ่ะโอ้ไม่มีดรอปหนึ่งสบายสบายเลยสบายเลยสวยครับสวัสดีคุณเมิร์ฟครับไม่ตีด้วยเพราะว่าให้เขาเดเวลอปมาก่อนนะครับนี่คือความละเอียดนะครับให้เขาเดเวลอปมาก่อนสวยครับเพลทตรงนี้โคตรคุ้มครับคุ้มมากๆคุ้มมากๆเทิร์น3ผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเดเวลอปเหตุผลเลยคือผมสามารถเดเวลลอปยูนิตได้ด้วยสเปลมานาเพราะฉะนั้นผมผ่านตรงเมื่อกี้ไม่ค่อยมีผลเสียอะไรเท่าไหร่เออผมได้กรอบหนึ่งมาเอาแล้วมันจะเงาๆนะมันจะโดนซัดไปเงาๆนะครับคุณจีนขอบคุณมากครับคุณคิงเซเยอร์คุณบิกกี้เวลคัมแบ็กครับโบใหญ่เดือน2ก็เทเกียร์อยู่นะก็เทเกียร์อยู่นะพี่ชายได้คาสาติเมตาใช่ครับคาสาเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเอเวนชั่นนี้เลยอันนี้เอาจริงคือซันเราไม่ควรซัน5-5นะใช่ไหมแบบถ้าลงตัวนี้มาสิ่งที่ควรทำคือซันแบบตัวแท็กน้อยๆแล้วบังคับไปฝั่งตรงข้ามมาตัวแท็กเยอะๆตัวแวลูเยอะๆมาบล็อกใช่ไหมอย่างนี้ผมก็เอาเยติ1-2ธรรมดาเนี่ยอย่าบอกนะว่าสตาร์หรือบองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวผมเอาตัว1-2ธรรมดาเนี่ยไปบล็อกแต่ผมจะตายแล้ววะแต่ผมจะตายแล้ววะมันเกิดขึ้นเร็วมากครับแชทมันเกิดขึ้นเร็วมาก shit it happened so fast มันเกิดขึ้นเร็วมากครับใครสาอะไรวะสุดใครสาเดมาเซียครับมัวแต่เอาเงินไปตีกระบี่ไม่มีเงินมากดต่อซับเออไปคัมแบ็คไปคัมแบ็คแชทมันเกิดขึ้นไวมากสบาย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 ยังได้อยู่บอดเรานำนะครับบอดเรานำบอดเรานำใครสาซิเวอร์ใครสาซิเวอร์ไม่เก่งใครสาตัวเดียวล้วนๆเก่งกว่าผมจะหา2ดาเมจมาจากไหนวะผมหา2ดาเมจมาจากไหนวะ3กูอีกทีมั้ยเนี่ยถามกูอีกทีมั้ยเนี่ยเพื่อนไม่เอานะขวานได้เทิร์นนี้ขวานได้ผมว่าผมยังไม่ตายเว้ยผมยังไม่ตาย7ดาเมจมันเป็นตัวเลือดที่สูงมากครับเลือดที่สูงมากผมต้องโดนการ์ดเบิร์นแบบ2ใบอ่ะต้องเป็นขวานบวกเฟอร์เบอร์ยังอยู่ในจุดอันตรายเอ้ยยังอยู่ในจุดปลอดภัยครับอยู่ในจุดปลอดภัยครับแชทยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่อนข้างปลอดภัยสับ2ทีเทิร์นนี้เค้าสับ2ทีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเค้ามีแค่9มานาสับเลยนะครับสับเลยตรงนี้สบายๆเลือดเหลือ2สบายๆครับ
เดี๋ยวเขาลงยูนิตมารอเฟอร์เวอร์เธอหน้าทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีมหัวซี่นะครับเราไปเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเควันนี้เรามาพร้อมกับเด็กเยตินะครับเรามาพร้อมเด็กเยติสุดซ่าของเรานะครับเยติหรือบองซ่านะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเลสโกนี่คือความละเอียดครับเป็นประสบการณ์ใหม่ของเรานะครับเล่นเด็กเยติครั้งแรกเลยนะโอเคมาดูกันว่าเด็กเยติเก่งขนาดไหนนะครับโอเคครับเจอยาสูคาตายาสูคาตาอาจจะสู้ลำบากหน่อยนะครับอาจจะสู้ลำบากหน่อยแต่ว่าเราทำได้ครับเราทำได้ผมคิดว่าเราทำได้นะครับถ้ามือเราดี Abominable ตรงนี้เราต้องเก็บเลยนะครับเราต้องเก็บเลยจริงๆเราต้องเก็บนะครับเกมแรกของเราครับเกมแรกของวันนี้นะครับเกมแรกของวันนี้โอเคมือเราใช้ได้ครับใช้ได้มี2มี3นะครับมี2มี3ทางช่องแชทเป็นไรกันฮะรู้สึกคอมเมนต์อะไรกันแปลกๆเกมแรกครับเกมแรกเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กนี้พร้อมกันนะครับพร้อมกันโอเคไอ้พวกนี้มันต้องมีคาตาเสมอสินะต้องมีคาตาเสมอสินะมานานหรือยังเพิ่งมาเกมแรกเลยครับคุณผู้ชมแรกในมัลติเวิร์สสวัสดีสาโรดสวัสดีทุกคนครับวันนี้มัน5โมงเล่นได้อีกเกมไม่รู้ว่ะขอบคุณ20บาทครับคุณแบร์เลอร์ป้องอะไรนะไม่มีอะไรครับทุกอย่างปกติดีนะครับทุกอย่างปกติดีทุกอย่างเนี่ยความควบคุมนะครับอยู่ในความควบคุมว้าวตึงไปตึงไปมันสตาร์ทอย่างนี้เลยเหรอทำไมอ่ะทำไมสตาร์ทอย่างนั้นอ่ะจั่วก่อนได้ไหมเดี๋ยวจั่วก่อน จั่วก่อนโดนตันนี่มันแย่อยู่นะมันแย่อยู่นะต้องไปสุดอ่ะใช่ไหมต้องไปสุดไปสุดโนยไฟอีกเหรอสวัสดีกีวี่ครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โหคุณพี่คุณพี่เฟย์11แล้วนะครับสวัสดีคุณเอกกี้ครับสบายดีไหมสบายดีครับผมสบายดีขออย่างเดียวคืออย่ามีการติดโอเวอร์เวมอ่ะอย่ามีการติดโอเวอร์เวมให้น้องเฟย์ก็พอนะครับเอ้าหนูไม่ตีก่อนเหรอคุณพี่ไม่ตีออกมาก่อนเหรอครับคุณพี่มีแอทแทคโทเค็นคุณพี่ตีมาก่อนสิไม่ใช่เหรอครับโอ้สบายป่ะนี่สบายป่ะนี่เราไม่ลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้อโบเนเบิลมันกระโดดให้พี่อโบกระโดดอย่ามีแพ็กเมนเทอริตี้ยังเลยแต่แพ็กเมนเทอริตี้ก็ไม่น่าใช้อยู่ดีใช่ไหมฝั่งเขาไม่ได้วันนี้เราโอเพ่นไปตรงนี้น่าจะดีกว่าโอ้แค่ตาแรกของวันนี้เราก็ทรงมาดีเลยครับทุกคนเกมแรกครับเนี่ยเกมแรกของเราวันนี้ทรงดีเลยทรงดีเลยตรงนี้ผมเล่นนี่นะครับนี่เราจะได้รีทอลพอดีเขาออกของมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีราลี่ตรงนี้อีกนะครับอ่าฮะ
โหแต่มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่นะครับเนี้ยไม่สนครับแต่เราก็ต้องดารี่อยู่ดีตรงนี้เขาได้สตันได้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหได้มาเป็นสตันใบนี้นะครับเป็นสตันใบนี้คือเขาได้ทั้งเคลียร์แล้วได้ตัวบล็อกไปด้วยโอเคยังสูสีดูดีครับสูสีดูดีตรงนี้ผมต้องตีอยู่แล้วนะครับเคลียร์สุโอเขาทิ้งเสียสูสีดูดีนะครับสูสีดูดีฮะเรามีฟรีสฟรีสตรงนี้ค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเลยโอ้โหโอ้โหตัวบล็อกพอหรือเปล่ามิสเตอร์ Why ทำไมถึงสตันครับโอเคสบายสบายครับคุณสบายสบายไม่ไหวไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วใครมันจะไปสตันเยอะขนาดนั้นไม่มีแล้วตายไปเยอะแล้วเพื่อนเกมแรกครับทุกคนเกมแรกperformance ของเยติซ่านี่มันค่อนข้างโอเคเลยนะครับหลังจากเล่นเกมแรกมาตึงมากตึงมากนะครับเกมแรกก็เผ็ดเลยเกมแรกก็เผ็ดเลยสบายซี่เลยสบายซี่สบายซี่เกิดอะไรขึ้นฮัลโหลสตรีมมานานเพิ่งได้เกมเดียวมาคุยกับคนดูเยอะนะครับรักคนดูนะครับเลยคุยกับคนดูเยอะหน่อยโอเคมาแล้วนะครับโอ้โหสบายสบายครับแชท 200% วินเรทมีอยู่มีความเดือดและความตึงดาบทรายนี่ไงเดี๋ยวมันชนะดาบทรายโชว์เดี๋ยวมาละเดี๋ยวชนะดาบทรายโชว์ตรงนี้แบบตึงๆเลยมันมาขอให้เรามีเยดี้กิมมีเยดี้เดี๋ยวผมฟาร์มดาบทรายเออสบายโนเยดี้โนปาร์ตี้ว่ะออนเปเปอร์เขาชนะเราครับออนเปเปอร์เขาชนะเราแบบสบายอยู่แล้วอะตรงนี้ผมก็ไม่ลงนะยังไม่ลงไปตัวเจอไปเผยสายเผยแต่เขาลงมาอย่างนี้แล้วผมว่าลงได้เลยเอา5ดาเมจเลยเอา5ดาเมจเดิน3หรือบ้องอยากได้เยติมากกว่าเยติโอเคก็เยติแหละแต่ไม่ใช่นาย ไม่ใช่นายเพื่อนบอมบล็อกเลยนะครับเอาโปรเกสเรปูเทชันเอาโปรเกสเวลอัพเฮ้ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้เบาอยู่เธอหน้าจะตีกระโดดด้วยเฮ้ยใช่หรอโอ้มาอยู่ครับเชฟโอเควีกอดดิสวีกอดดิสบังวิวอัพเยติกระโดดโอ้เปเปอร์ฉีกนะเปเปอร์ได้ถูกฉีกลงมาแล้วครับทุกคนฉีกเปเปอร์เยติเทียร์หนึ่งคอนเฟิร์มเยติเคาน์เตอร์ดับทรายคอนเฟิร์มโอ้โหมันเจอสิ่งนี้ออนเปเปอร์เราก็แพ้นะครับแชทออนเปเปอร์เราก็แพ้สิ่งนี้แต่ว่าเราจะทะลุเปเปอร์นะครับการจะเป็นผู้เล่นที่ดีได้เราต้องทะลุเปเปอร์ว่ายังไงเราต้องตรงข้ามกับเปเปอร์ทุกอย่างนะครับเราถือเป็นผู้เล่นที่ดีได้ Let's go ออนเปเปอร์นี่โคตรแพ้ทางใช่แต่การจะเป็นสุดยอดผู้เล่นเราต้องทะลุเปเปอร์นะครับต้องทะลุเปเปอร์ออกไป
รอนเปเปอร์ชนะอะไรบ้างชนะทุกอย่างที่เราอยากชนะนะครับชนะทุกอย่างที่โชคชะตาอยากให้เราชนะเนี่ยผมท็อปได้เกติร้าย8ท็อปได้เกติร้าย8ใครใครเปเปอร์เป็นใครใครเขียนเปเปอร์เนี่ยผมเขียนชะตาชีวิตตัวเองเว้ยโทษทีผมเขียนชะตาชีวิตตัวเองเว้ยโทษทีว่ะโทษทีว่ะเพื่อนมาดิมาดิคุณโดนบ่อนนี้เทิร์น3อ่ะคุณโดนบ่อนนี้เทิร์น3อ่ะมันยังไงมันยังไงมีอะไรมีอะไรมีแมงมุมสตันป่ะเพลย์ที่ดีที่สุดของเขาคือแมงมุมสตันนะครับนี่เฉยถึงจะใช้คำว่าเฉยๆก็เถอะแต่มันก็แย่อยู่เพราะว่าเขามีตัวบล็อกเขามีตัวบล็อกแล้วตอนนี้หมายความว่ายติด2ตัวผมเนี่ยจะโดนฟอกตายแล้วแต่คือถ้าบนมือของเขาเป็นฟอกสองใบก็เกินไปแคทก็เกินไปครับคิดหน้านี้อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีหรือว่าเขาบล็อกทิ้งไว้แล้วเขาไปเข้าห้องน้ำวะเนี่ยฮัลโหลเดซินเดอะเกรดอย่างนี้ไม่มีเดซินใช่ไหมถ้ามีเดซินเล่นไปแล้วตรงนี้เขาได้เบลดแฟรกเมนต์ไปหนึ่งอันฉันจะเกลียดเหลือเกินฉันจะเกลียดเหลือเกินพวก RNG into RNG ซุ่มสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะจั่วได้คือ Typhlorian Ancestor นะครับจั่ว Ancestor มาจั่วแบบเบิ่มๆเลยโอ้ Tentacle Smash เดี๋ยวก็ต้องให้เขาว่ะจะไปเล่นไม้เทรดหนวดก็ไม่ใช่เรื่องว่ะให้เขาไปแล้วเธอหน้าเราท็อปเล่น Ancestor ตรงนี้ไม่น่ามีฟ็อกถ้ามีฟ็อกต้องเล่นหมดแล้ว2ฟ็อกแกสั่นกลัวว่ะอีโมสั่นกลัวอย่างงี้มันบัฟกันหรือเปล่าพี่ชายที่ดีที่สุดที่ผมจะจั่วได้คืออะไรเอ่ยอุ๊ยสตันทำไมตีผมก็บล็อกนะเหตุผลเดียวที่จะไม่บล็อกเลยคือเรามั่นใจมากๆว่าเธอหน้าจั่วได้แผ่นเมนเทอริตี้อ่ะนั่นคือเหตุผลเดียวที่ผมจะไม่บล็อกในเทิร์นนี้ซึ่งถามผมมั่นใจไหมว่าผมจะจั่วได้แพ็กเมนเทอริตี้เพลงมาเพลงดับปิดเพลงเราก็ไม่ตีนะเราไม่ตีเขาบล็อกอยู่แล้วตรงนี้สิ่งเดียวที่เรารอคือแพ็กเมนเทอริตี้นะครับแฟนเทอร์ตี้ please เพลงขึ้นแล้วเมื่อกี้ในคลิปเพลงขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดับลงไปนะครับดับลงไปแฟนเทอร์ตี้ผมรอคนอยู่ผมรอคุณอยู่ผมรอคุณอยู่แพ็กฟริกกิ้งเมนทาลิตี้Come on baby มีฟอสพี่เขามีฟอสขอแพ็กอ่ะขอแพ็กเพื่อนเราจะไม่ขออะไรอีกเลยขอแพ็ก1ใบแล้วไม่ขออะไรอีกเลยแพ็ก mentality ปักโอเคกูบุกด้วยพลังดิบก็ได้ไปด้วยพลังดิบก็ได้เพื่อนไปแบบดิบๆเลยกู develop ตีเหมือนเกมเพิ่งเปิดอ่ะมาดิเอ้า you have nothing เหรอ you have nothing เหรอมิสเตอร์มูนินนายกำลังจะตายมูนินโอเคเขาพยายามจะ make it rain shenanigan นะครับ make it rain god มันไม่มีอยู่จริงมันสถิตอยู่แค่ในตัวออซี่นะครับสถิตอยู่แค่ในตัวออซี่จะมา make it rain ได้เซนเตอร์เกรดอะไรเงี้ยมันไม่มีทางไม่ใช่โอเคเขาแบบปกติเลยนี่ว่าอ้าว what เยดี้จะมาแพ้ได้อะไรแบบนี้ไม่ได้เจียไซเมอร์วะ
การที่เราขอในแมตช์ที่แล้วมันจะขึ้นมือในแมตช์ถัดไปเสมอว่ะจริงแรงไม่ขึ้นเลยเป็นเรื่องปกติว่ะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้คือวันที่แรงเราจะขึ้นนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเพื่อนๆโบทุกคนนะครับจะรีเควสเด็กดีๆตึงๆมาให้ผมเล่นให้ผมได้ไต่แรงในวันพรุ่งนี้เปรกเอาเยตี้ไปก่อนผมต้องใส่เซจูไหมผมว่าแชมป์ที่เหมาะในเด็กนี้น่าจะเป็นดาเรียสนะแต่ดาเรียสมาเสริมพลังบุกผมยังไม่อยากลงตัวนี้ครับอยากเปิดมานาไปเซฟเลบองเทอร์นี้อยากเดเวลลอปเลบองแต่ถ้าแม่งบีมาก็บะเรือดอย่าบีมกันดีไหมนะขอทีโอเคครับเดบองเวิร์กอัพเราไม่มีอิมแพคเลยใช่ Zero Impact Zero ไอ้ปูขออะไรก็ได้แบบนั้นเธอหน้าผมว่าต้องโอเพ่นด้วยว่ะเหตุผลเลยคือมีโอกาสโดนช็อคบลาสนะครับเนี่ย develop challenger 2ตัวแล้วเธอหน้าโอเพ่นแม่งเลยเทควอร์มาเตอร์เหรอวอร์มาเตอร์ไม่มีภาพเนี่ยโอเพ่นนะโอเพ่นคิดว่าโอเพ่นเดี๋ยวเราโดนช็อคบลาสต์มันระเบิดอ่ะเซฟทีหนึ่งเรียกของโอเคสวยๆเลยสวยๆเลยครับได้เทรด2ตัวแล้วได้เซฟยูนิตอีกต่างหากโอ้ครับกุ้งแม่น้ำเป็นอาหารทะเลหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่เอา1 2ตีลืมหลอนลืมเลบองเก่งมากลงไปพิกเกมในเผ่าแชมเปี้ยนเผ่าแชมเปี้ยนใครๆก็เก่งได้เลยที่ทุกคนเป็นปีศาจร้ายแต่มันเป็นซีฟู้ดอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะกูช็อตบาราชก็คือคุณพี่เขาไม่เห็นค่าน้องเยติตัวนี้เลยเหรอแบบไม่ยิงน้องเยติอ่ะยิงหน้าแทนอ่ะคิดว่าน้องเยติจะเสียใจไหมที่โดนมองข้ามกันได้ขนาดนี้มันเป็นซีฟู้ดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีลิเวอร์ฟู้ดนั่นน่ะสิกุ้งมังกรทำไมบินไม่ได้อ่ะมันเป็นชื่อมันเฉยนะครับชื่อมันเฉยเจอหน้าท็อปแพ็กปะกิมมี่แพ็กโอ้กิมมี่แพ็กเมนทาลิตี้จั่วก็ได้การ์ดจั่วเออขอบคุณครับไปตีให้ระบอมมันอัพก่อนลาก่อนละป้องถ้าดูดีๆอ่ะถ้าดูดีๆมือมันจะแย่ๆอยู่นะครับแต่ฝั่งเขาก็แย่เช่นกันนะฝั่งเขาไม่มีบอร์ดเลยมือจะหมดแล้วถ้าเขาลงเจสลงไทเมอร์มาผมเป็นโทมเคลียร์เลยโอ้โหแล้วผมรามาเดอร์ฟักกิ้งรีที่แย่อย่างเดียวคือโดนลูเนชั่นอ่ะแต่ลูเนชั่นเขาไม่ค่อยใส่กันแล้วนะครับแคทลูเนชั่นเขาไม่ค่อยใส่กันแล้วเอาจริงด้วยเมตาที่สเปลชิลเยอะในคอมโบเยอะเนี่ยลูเนชั่นต้องพูดแหละจั่วขึ้นมาเป็นเดธการ์ดนะจั่วขึ้นมาเป็นเดธการ์ดนะครับแต่ตรงนี้เขาเล่น4มานาเหลือ5เบิร์นเวทไม่ได้นะครับเบิร์นเวทไม่ได้ผมไปเลยครับโอ้โหแล้วแม่งได้บอร์ดกว้างคุณพี่ได้บอร์ดกว้างแต่ไม่เป็นไรเธอหน้าคุณพี่น่าจะตายอยู่ดีคิดว่าเธอหน้าคุณพี่น่าจะตายอยู่ดีครับไลโก
สบาย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 มังกรซ่ามังกรซ่ามังกรซ่าไม่น่าไหวเรามี2เยติดับเบิ้ลเยติมีใบนี้บนมือใบนี้บนมือแรกสวยอยู่อุ๊ยลืมตีลืมตีครับโทษ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 แชทโทษขอโทษได้ปะขอโทษได้ปะเออขอโทษได้ขอโทษได้เดี๋ยวหลับตีเลยเดี๋ยวหลับตีเลยครับไม่สนไม่สนเอ้าโดนล่างนะโดนล่างนะพี่ชายนั่นแหละครับทับซ้ายเหรอทับซ้ายก็หนักอยู่นะตรงเนี้ยก็โดนหนักอยู่ผมว่าก็โดนหนักอยู่หรือว่าซิงเกิลระวังซิงเกิลระวังก็ได้อยู่ไม่แย่เอ้าได้เทรดฟรีอย่างนี้ก็โซกูดโซกูดเยี่ยมไปเลยครับโอซิคุงเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้เลยเสกเยดี้มาเลยเสกเยดี้รอบล็อกชิบะน่าโอตึงไปพี่ชายเที่ยวใช้คอมบัติขั้น1-2มาเลยครับพี่ชายตึงไปเปล่าต้องยอมต้องยอมตรงนี้ต้องยอมเขายอมก็ได้ยอมก็ได้อย่านะอย่ามาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเตดนะใบเดียวที่แย่ที่สุดของเราคือคอนเสิร์ตเตดอะแค่นั้นแหละคิดหน้าอย่างนี้ไม่น่ามีโบคิดว่าในโปเกบอลอยู่สบายไหมไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะสบายอะถ้าไม่สบายโปเกมอนก็น่าจะบ่นกันแล้วนะครับน่าจะออกมาประท้วงโปเกมอนปลดแอกโอเคได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ได้เทรดชิวาน่าไม่แย่เท่าไหร่นักยังไม่ติดแรปปูอีกอ่ะยังไม่ติดแรปปูอีกหรอผมอยากทำอย่างนี้เลยอยากทำอย่างนี้เลยเหตุผลคือไม่อยากให้มีก้างหัวคอยบนบอร์ดครับนัดนี้ไปเลยแล้วเธอนี้ตอนนี้โอเพ่นไหมไม่ลงก่อนลงก่อนตีแล้วค่อยราลี่แบบคุ้มๆชนะไปเลยปะชนะไปเลยปะครับกามูมังกรสร้างเล่นได้ไหมเอาง่ายๆเอาง่ายๆมันแพ้เยตี้ครับมันแพ้เยตี้อ่ะคุณว่าไงอ่ะอันนี้ออกเออจริงมันก็เล่นได้ครับมันก็เล่นได้เทียร์2ต่ำๆเลยตอนนี้หายไปไหนมาเมื่อวานโดนผิดวัคซีนครับผิดวัคซีนเล่นงานตอนนี้สบายแล้วตอนนี้ขยับแขนได้อย่างอิสระนะครับที่เมื่อวานยกแขนนิดเดียวเจ็บแล้วปวดแขนมาเข้าห้องน้ำนานใช่ไหมไม่ใช่นะครับปกติทำในห้องนอนมาถึงทำงานหนักอยู่ในห้องนอนผมทำในห้องนอนเหมือนกันในห้องน้ำมันเหนื่อยใช่ในห้องน้ำมันร้อนใช่ไหมทำในห้องนอนเนี่ยเย็นๆเตียงนุ่มๆหมายถึงงานนะครับงานเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็ทำงานได้ผ่านโทรศัพท์ผ่านแท็บเล็ตอะไรอย่างนั้นนะครับปิดไปก่อนแล้วใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเอาจริงนะช่องเรามันช่อง family friendly ครับทุกคนหลายๆช่องตายจาก family friendly ไม่แต่ช่องผมไม่ตายนะครับช่องผมอยู่ต่อไปนะครับ